งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการตั้งฉายาคนวงการกีฬากันเกิดขึ้นครับคือเขาก็มีกันทุกวงการแหละเพราะฉะนั้นวงการกีฬาเนี่ยจะพลาดได้อย่างไรถูกไหมคะมีหลายคนก็จะคัดเอาจากบุคคลในวงการกีฬาที่มีข่าวฮือฮาแน่นอนโค้ชเชก็ต้องมาน้องเทนนิสก็ต้องมาบาสปอปอก็ต้องมาแต่ว่าเนื่องด้วยความสำเร็จของทัพช้างศึกไทยจากเมื่อคืนเนี่ยเราก็ต้องไปพูดถึงฉายาของนายกสมาคมกันก่อนหลายคนอยากรู้ใช่ไหมอยากให้คนอยากรู้ว่านายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับฉายาว่าอะไรนี่ค่ะคุณประมุขเร้นกายอุ้ยแปลไทยเป็นไทยทีซีบุ๊บามประมุขเร้นกายคือสงสัยอาจจะช่วงในช่วงที่มีข่าวไม่ค่อยดีอาจจะหลบซ่อนหลบหน้าจากสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพช้างศึกกันนะคะคือช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นช่วงมรสุมของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมากนะคะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่โอ้ทำทีมชาติไทยชุดไหนก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยล้มเหลวทุกชุดแถมฟุตบอลลีกเองก็เจอโควิด-19สภาพคล่องทางการเงินเนี่ยก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลลีกฟุตบอลทีมชาติต่างๆอ่ะนะคะแล้วถ้าเรายังจำกันได้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันมีปัญหาครั้งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกับเซนนะคะที่เรื่องนี้เองก็เป็นกระแสที่แฟนบอลเนี่ยโจมตีกันหนักมากเสร็จแล้วค่ะหลังจากช่วงที่มีข่าวคราวไม่ค่อยดีช่วงนั้นน่ะนะคะนี่มีช่วงหนึ่งก็ไปตามทำข่าวมาไปดักบิ๊กออสที่สมาคมบิ๊กออสก็จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ก็จะขึ้นไปแบบเร็วๆบ้างส่งตัวแทนลงมาบ้างแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่ะเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางบิ๊กออสเองก็มีการแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำมาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยก็ให้มาดามแป้งเองเนี่ยมาช่วยซิมาช่วยฟื้นฟูช่วยชุบชีวิตช่วยเรียกศรัทธาของวงการฟุตบอลไทยกลับมาหน่อยและแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยก็ได้กลับมามีสปอตไลท์ฉายแสงอีกครั้งก็เลยเป็นที่มาของคำว่าประมุขเร้นกายด้วยประการและชนีนี่คือฉายาฉายาของนายกอ่ะนะนี่แค่คนแรกยังขนาดนี้นะฮะไหนๆก็พูดถึงมาดามแป้งแล้วเนี่ยไปต่อที่มาดามแป้งเลยแล้วกันนะฮะคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับฉายามาดามขี่ม้าขาวครับเอ้ยโอ้อันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีก็คือว่าจากที่ผลงานทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จเกือบทุกชุดเลยนะครับกระแสในฟุตบอลทีมชาติก็ตกต่ำทำให้มาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็เข้ามากู้วิกฤตนะเริ่มจากเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกคือก่อนหน้านี้มาดามแกก็อยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วเป็นประธานท่าเรือเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงมาห้านแสนนานใช่ไหมฮะแต่ว่าทีมชาติชุดใหญ่หรือชุดยู23ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะก็ควบเลยแล้วก็ประเดิมงานแรกครับก็คือชุดยู23ที่มาดามแป้งเนี่ยแกก็ใช้คอนเนคชั่นนะระดมนักเตะลูกครึ่งจากต่างประเทศนักเตะในไทยเท่าที่จะประสานเท่าที่จะดึงมาได้เนี่ยตอนนั้นถึงแม้ว่าจะมีฟุตบอลลีกก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปเล่น U23 ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานได้สำเร็จถึงแม้ว่าโอเคละคนก็จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟอร์มมันกระท่อนกระแท่นพอสมควรแต่ก็ถือว่าผ่านเข้าไปได้ตามเป้าต่อด้วยความสำเร็จจากเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คือ AFF Suzuki ครับนะฮะที่มาดามแป้งเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าถ้าไม่ได้บานามเนี่ยคงจะไม่ได้นักเตะฟูลทีมขนาดนี้เป็นมือประสาน10ทิศผมให้20ทิศเลยอ่ะ เพราะว่าได้หมดเลยนะครับทั้งจากต่างประเทศทั้งในประเทศอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมาดามก็เลยได้ฉายามาดามขี่ม้าขาวไปจ้าอ่ะมาต่อคนต่อไปค่ะพูดถึงมาดามไปแล้วพูดถึงนายกไปแล้วมาพูดถึงนักแข่งกันบ้างดีกว่ากับธีรศิลป์แดงดานั่นเองกับฉายาของเขาค่ะราชันอาเซียนต้องให้นะต้องให้เขาจริงคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน30ผู้เล่นชุด AFF Suzuki Cup ในครั้งนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยอายุอานามแล้วโดนสบประมาทเยอะเหมือนกันก่อนเริ่มการแข่งขันว่าโอ้แก่เกินไปหรือเปล่าสภาพยังโอเคไหมอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นกุนซือทีมชาติไทยของเราหรือว่ามาโนโพกิ้งนะคะที่ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาแล้วนอกจากการที่ธีรศิลป์แดงดาเนี่ยอยากจะเข้ามา
เข้ามาคว้าแชมป์แล้วเขายังอยากได้ตำแหน่งดาวยิงสูงสุดอาเซียนอีกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มุ้ยยิงไป15ประตูนะคะตามหลังนออลัมชาซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ย2ประตูที่ตามหลังตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำตามให้ได้แต่สุดท้ายแล้วพอมาแข่งขันจริงๆ2นัดแรกเนี่ยเกมแรกเนี่ยยังฝืดอยู่ปานัดที่2กับเมียนมาแล้วก็มีอีกนัดนึงที่เจอกับฟิลิปปินส์พี่มุ้ยก็กดคนเดียวนัดละ2ประตูไปเลยจ้าแล้วก็ทำให้แซงนออลัมชาไปเป็น19ประตูค่ะแล้วก็ขึ้นไปนำดาวยิงอาเซียนตั้งแต่ยังไม่จบรอบแรกเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยได้รับฉายาราชันอาเซียนแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งใช่ค่ะคือก็ประตูที่พี่มุ้ยทำได้เนี่ยถือว่าลบคำสบประมาทหมดสิ้นเลยนะมาต่อกันจากวงการฟุตบอลค่ะเราขยับมาดูกันที่วงการจักรยานกันหน่อยแน่นอนนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งสมาคมกีฬาที่ถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมานะเพราะถึงแม้ว่าจะมีโควิด-19 เล่นงานต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถจัดการแข่งขันไปได้ด้วยดีนะคะนี่คือพลเอกเดชาเหมกฤษีค่ะนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับฉายาว่าหมึกต้นแบบคือเสหมึกนะชื่อเล่นก็เลยกลายเป็นหมึกต้นแบบที่สามารถนำทัพนักกีฬาจักรยานเนี่ยทำผลงานได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าผลงานของสมาคมจักรยานเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยถึงแม้ว่าโควิด-19 เนี่ยจะเล่นงานกันไปทั่วโลกแต่ว่าก็สามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานรวมไปถึงระดับนานาชาตินะคะอย่างรายการ Track Asia Cup ที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปเนี่ยที่ตุรกีก็ไปเข้าร่วมการแข่งขันได้จักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ก็ยังสามารถจัดการแข่งขันได้และเป็นชาติเดียวในเอเชียที่จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยนะคะก็เลยทำให้หลายสมาคมกีฬาเนี่ยเอามาตรการแบบสมาคมจักรยานเนี่ยมาลองใช้ดูสิมาประยุกต์ในการแข่งขันของสมาคมตัวเองดูบ้างแล้วก็ได้รับการชื่นชมและยกย่องจากหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะทางด้านดร.สาธิตปิตุเตชะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาชมเองเลยนะว่าสมาคมจักรยานเนี่ยเป็นสมาคมต้นแบบในการจัดการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ก็เลยเหมาะสมค่ะออกมาเป็นฉายานี้ซะเลยหมึกต้นแบบนั่นเองนะคะต่อไปครับจอมเตะเลี่ยมทองครับนี่ใครจะได้ฉายานี้เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเทนนิสคือคว้าแชมป์มาแล้วแทบจะทุกรายการในรุ่นของตัวเองนะโดยทางน้องเทนนิสนะครับนักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเนี่ยก่อนจะไปเตะในโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นความหวังอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับพานิพักก็แบกแรงกดดันมหาศาลครับลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะครับซึ่งชิงเหรียญทองก็ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับหลังจากที่มีพิธีเปิดโตเกียวเกมแล้วน้องเทนนิสเองก็เข้าสู่รอบชิงได้สมราคาไปเจอกับม้ามืดจากสเปนที่เป็นดาวรุ่งวัยแค่17-18ปีเนี่ยนะฮะโดยในรอบชิงชนะเลิศครับก็เป็นไปอย่างใจหายใจคว่ำผลัดกันนำผลัดกันตามครับ10วิสุดท้ายเนี่ยน้องเทนนิสตามอยู่1แต้มครับก่อนจะได้ลูกเตะลูกสำคัญในช่วง7วิสุดท้ายแซงชนะไปอย่างสนุกครับคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกในกีฬาเทควันโดในโอลิมปิกเกมด้วยเพราะฉะนั้นน้องเทนนิสที่ไม่ได้ตีเทนนิสก็เลยได้ฉายาจอมเตะเลี่ยมทองไปครองในปีนี้ครับพูดถึงน้องเทนนิสไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงคนนี้ด้วยค่ะโค้ชเชยองซอกนั่นเองนะคะและเจ้าตัวก็ได้รับฉายาไปว่าโค้ชโสมหัวใจไทยนั่นเองค่ะอันนี้น่ารักนะคือโค้ชเชเนี่ยเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกมาหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามากแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าผู้มีส่วนร่วมอย่างโค้ชเชเนี่ยเขาเป็นคนที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็ดึงตัวมาคุมทีมตั้งแต่ปี2545แล้วหลังจากนั้น2ปีที่โค้ชเชเข้าไปคุมค่ะนักกีฬาไทยของเราก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมได้ครั้งแรกจากวิวยาวภาบุรพลชัยค่ะแล้วก็ทำเหรียญรางวัลให้นักกีฬาได้เรื่อยๆต่อมานะคะจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จแบบสูงสุดกับเหรียญทองของเทนนิสพานิพักนั่นเองค่ะในโอลิมปิกเกม2020ที่ผ่านมาซึ่งโค้ชเชเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆกีฬาชาวไทยนะโหเป็นโค้ชชาวเกาหลีหัวใจไทยจริงๆมีความทุ่มเทเราจะเห็นตลอดเลยว่ามีอารมณ์ร่วมกับผลงานของนักกีฬาไทยทุกการแข่งขันเลยจนมาถึงจุดที่ตัวโค้ชเองเนี่ย
ต้องการที่จะเปลี่ยนชาติมาเป็นคนไทยแบบเต็มตัวสักทีแล้วก็เลือกชื่อไทยเตรียมไว้แล้วชื่อของเขาชื่อไทยของเขาชื่อว่าชัดชัยนี่โคชเชชัดชัยแต่ว่าขั้นตอนของการขอสัญญาเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งโค้ชเชก็มีเป้าหมายสูงสุดของตัวเองนะว่าหลังจากสร้างนักกีฬาเหรียญคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้แล้วเนี่ยคือการพานักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมในฐานะโค้ชสัญชาติไทยได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สัญชาติไทยนะต้องรอก่อนแล้วก็นี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของเจ้าตัวค่ะชื่อไทยของโค้ชเชคือชัดชัยนะชัดชัยตอนนี้ยังไม่ได้สัญชาติเลยนะก็อยู่ในช่วงระหว่างกระบวนการดำเนินการที่ใช่ที่โค้ชเชบอกว่าโอเคก็มองโลกในแง่ดีนะที่เราคุยกันว่าอ๋ออาจจะติดโควิดอันนี้หนึ่งจะติดปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องรอนะคะรอลุ้นแล้วกันนะคะชื่อไทยมีเตรียมไว้แล้วแต่สัญชาติจะได้เมื่อไหร่ไว้ว่ากันนะคะมาดูกันที่วงการกอล์ฟหญิงกันหน่อยค่ะแน่นอนนะคะถือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองของนักกอล์ฟไทยหลายคนและก็ต้องมีเธอคนนี้ค่ะสำหรับทางด้านโปรจีนอัธยาทิติกุลนะคะได้รับฉายาว่าสวิงสาวเจ้าสนามโอ้โหฉายาเท่ทีเดียวเลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในโปรสาวไทยที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์หลายรายการนะคะซึ่งโปรจีนเองถ้าเกิดเราดูเนี่ยอายุเธอแค่18ปีเท่านั้นนะเด็กสาวจากจังหวัดราชบุรีค่ะคว้าแชมป์ Lady European Tour ได้2รายการแล้วก็ติดอันดับท็อป10อีก13รายการพ่วงรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแล้วก็นักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของทัวร์ในรอบปีที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีชื่อของอัธยาทิติกุลลงแข่งรายการไหนก็มีลุ้นแล้วก็ผลงานโดดเด่นเกือบทุกครั้งนะคะนอกจากนี้ค่ะโปรจีนเองก็ยังปิดฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนั่นก็คือการคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขัน LPGA Tour ซึ่งเป็นทัวร์กอล์ฟอาชีพสูงสุดของฝ่ายหญิงแล้วก็แน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งในโปรกอล์ฟที่สื่อกอล์ฟของทั่วโลกเนี่ยจับตามองคือเขายกย่องเลยนะว่าคนนี้โอ้โหยังไงปีนี้ต้องมาแล้วคะแนนนำคะแนนในRace to Costa del Sol เนี่ยที่เขาจะเก็บคะแนนไปคว้าตั๋ว LPGA Tour เนี่ยโปรจีนเองก็นำโด่งมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วนะก็ถือว่าเป็นปีที่สวยงามสำหรับนักกอล์ฟไทยค่ะอายุ18เท่านั้นเองนะครับใช่โอ้โปรกอล์ฟสาวไทยรายนี้น่าจับตามองมากๆนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะฮะต้องใช้ว่าคู่นะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยได้รับฉายาคู่ขนไก่สถานโลกครับคงไม่ต้องเดานะฮะว่าเป็นใครนะครับนั่นก็คือบาสปอป้อนั่นเองครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับซิรีแต้รัตนชัยครับจับคู่แข่งขันแบดมินตันคู่ผสมกันมานานนะแต่ว่าปี2021ที่ผ่านมาถือว่าสุดยอดเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับคือบาสและปอป้อเนี่ยคว้าแชมป์ไปได้ถึง8รายการจากทั้งหมด12รายการที่เข้าร่วมนะฮะจนก้าวไปสู่มือ1ของโลกอย่างเป็นทางการแล้วบาสและปอป้อนะครับเริ่มต้นปี2021ด้วยการกวาดถึง3แชมป์รายการใหญ่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีถึงแม้ว่าจะพลาดหวังจากโอลิมปิกเกม2020ที่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแต่หลังจากนั้นครับเหมือนเป็นแรงฮึดนะฮะทำให้บาสและป้อเนี่ยกวาดแชมป์5รายการติดครับโดยเฉพาะ2รายการหลังสุดอย่าง BWF World Tour Finals และแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับทำให้2คนนี้ครับกลายเป็นแชมป์โลกประเภทคู่แรกประวัติศาสตร์วงการลูกขนไก่ไทยสุดยอดมากๆครับมาที่คนสุดท้ายนะคะฉายาของเขาก่อนเลยฉายาของเขาคือนารีกู้วิกฤตนี่เขาไปกู้วิกฤตยังไงนะคะเขาคนนี้คือสุดาพรศรีสอนดีหรือว่าน้องแต้วนั่นเองค่ะเหรียญทองแดงของนักชกสาวศึกโตเกียวเกม2020ฉายานี้เนี่ยทำให้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะโล่งอกที่ไม่ต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าเหมือนครั้งที่ริโอ2016นั่นเองค่ะที่สำคัญเนี่ยคือเป็นการปลดล็อกเพราะว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของนักชกสาวไทยในระดับโอลิมปิกเกมด้วยแต่ว่านั่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าทีมมวยสากลของไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากนักนะคะเพราะว่าเหรียญหลักที่ได้มาจากนักชกไทยนักชกชายไทยเนี่ยห่างหายจากเวทีโอลิมปิกเกมมาถึง2สมัยนับตั้งแต่ริโอจนถึงโตเกียวเกมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเหรียญทองเนี่ยก็ถือว่าโอลิมปิกเกมสมัยที่3ที่นักชกไทยเนี่ยก็ไร้เหรียญกลับบ้านค่ะซึ่งเหรียญทองแดงของน้องแต้วครั้งนี้นะคะก็เท่ากับเป็นการกู้วิกฤตให้กับสมาคมกีฬามวยสากลได้อย่างหวุดหวิดนั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของฉายาว่านารีกู้วิกฤตค่ะครับ
ผลงานก็ดีจริงๆนะคะก็ต้องยอมรับว่ากู้วิกฤตจริงๆเพราะสมาคมมวยเนี่ยไม่ใช่แค่มวยในไทยเองมวยทั่วโลกเองโอ้โหมีเรื่องราวที่วิจารณ์กันเยอะมากเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่หมดนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเนี่ยโอ้เขามีฉายาแบบยาวเลยของคนในวงการกีฬาที่มีอีกนะคะแต่มีอีกผลโหวตนึงที่เขาทำขึ้นมาในช่วงสิ้นปีคุณผู้ชมมีสวนดุสิตโพนะโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาก็ไปทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยเรื่องนี้แหละว่าใครเป็นที่สุดแห่งปีที่ผ่านมาวงการกีฬาก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งนักกีฬาชายที่แฟนๆกีฬายกให้เป็นที่สุดแห่งปีที่ผ่านมาก็คือชนาธิปสงกรสินคนนี้นี่แหละค่ะก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยนะคะที่ไปประสบความสำเร็จในเจลีกนำมาเป็นอันดับที่1ในชาร์ตด้วยคะแนนโหวตร้อยละ 68.33 คือคะแนนเนี่ยขาดเลยนะคะเหมาะสมค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมาส่วนอันดับที่2ค่ะอันดับที่1ไปแล้วอันดับที่2เป็นของบาสและปอป้อนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยคือกวาดแชมป์อย่างบาสเนี่ยเป็นนักแบดมินตันหนุ่มแชมป์โลกคู่ผสม2021และมือ1ของโลกมาร่วมกับปอป้อที่กวาดแชมป์รวมมาตลอดปีถึง8รายการมีคะแนนรวมทั้งหมดร้อยละ 18.08 นั่นเองค่ะคือบาสนะฮะได้มาเป็นอันดับที่2เนาะใช่ส่วนอันดับ3นะฮะก็เป็นต้นนฤบดินทร์นะครับแบ็คขวาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ไปประมาณ 14% นะฮะส่วนนักกีฬาซึ่งแฟนๆก็ยกให้เป็นที่สุดของฝ่ายหญิงนะคะก็ถือว่าไม่ได้พลิกโผนะเพราะว่าเขาคือเทนนิสพาณิพักนั่นเองค่ะติดโผอันดับ1ด้วยคะแนนโหวตร้อยละ 38.83 นั่นเองค่ะส่วนอันดับ2เป็นของซาร่านุสลาต้อมคำค่ะมือเซตระดับตำนานของไทยแล้วก็วงการลูกยางโลกด้วยแล้วก็ได้คะแนนไปในร้อยละ 32.52 ส่วนอันดับที่3เนี่ยเป็นของหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวค่ะแล้วก็บอกเลยว่าคนนี้นี่ก็ยังไงก็ยังเป็นขวัญใจของแฟนๆกีฬาไทยอยู่แล้วก็ติดชาร์ตมาด้วยคะแนนโหวตร้อยละ 31.66 นั่นเองค่ะนี่ดูท่าเขาก็ก่อนเออนี่เป็นไงล่ะคือแต่ละฝ่ายหญิงนี่ดูสูสีนะฮะคะแนนโหวตนะคะแนนโหวตสูสีก็ผลงานเอาจริงๆก็หลายคนเนี่ยผลงานโดดเด่นจริงๆอ่ะนะคะก็ถือว่าเหมาะสมค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ละตำแหน่งแต่ละฉายานะคะที่แฟนๆโหวตแล้วก็สื่อเนี่ยตั้งให้อ่ะนะคะก็เต็มอิ่มกันไปแล้วนะคะสำหรับวงการกีฬาไทยคุณสามารถติดตามรับชมช่อง T-Sport 7กดเลข7ทุกกล่องดิจิตอลทีวีและกล่องดาวเทียม PSI GMMZ IPM InfoSat ThaiSat IdeaSat KSTV AAS Play Giga TV และกล่อง TOT IPTV และ Cable TV ทั่วประเทศ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา